นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมครม.สัญจรเยี่ยมชมผลงานเด่นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายจับตาอนุมัติโครงการถนนเชื่อมชายแดนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายพร้อมได้เยี่ยมชมผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยก่อนเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งโดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคือเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำการค้าและการท่องเที่ยวสากลชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีความโดดเด่นของพื้นที่เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงรวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่9ทับ2561โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหอการค้าจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจนั้นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการถนนเชื่อมชายแดนสปป.ลาวในพื้นที่3โครงการวงเงินรวม 1,038 ล้านบาทเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านชายแดนอย่างไรก็ตามถือว่าการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่มีการปลดล็อกทางการเมืองที่หลายฝ่ายต่างมองว่าเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองและใช้โอกาสในการหาเสียงทุกรูปแบบน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารเก่าย่านกระทุ่มแบนลุกลามโรงงานทำปิ่นโตแคมป์คนงานเจ้าหน้าที่เร่งสอบเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารเก่าภายในซอยเพชรเกษม91อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจุดเกิดเหตุอยู่ลึกจากปากซอยเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรพบแสงเพลิงลุกท่วมไหม้ร้านอาหารและรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถดับเพลิงหลายคันเข้าฉีดสกัดเพลิงจนเพลิงสงบเมื่อตรวจสอบพบความเสียหายเบื้องต้นเป็นร้านอาหารโรงทำงานปิ่นโตและแคมป์พักคนงานโดยเหตุดังกล่าวไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปรับลดคงคลังสหรัฐเหลือ 1.2 ล้านบาร์เรลขณะโอเปกคาดอุปสงค์ปี62ยังคงแตะ 31.44 ล้านบาร์เรลต่อวันบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนรายงานสถานการณ์น้ำมันดิบปิดตลาดประจำวันที่12ธันวาคม2561น้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวลดลง 0.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาปิดที่ 51.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.05 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 60.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐประจำวันสิ้นสุดวันที่7ธันวาคม2561ปรับตัวลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลซึ่งลดลงน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะปรับตัวลดลง3ล้านบาร์เรลอีกทั้งปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐณจุดส่งมอบคุชชิงโอกาลาโฮมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้รายงานประจำเดือนของกลุ่มโอเปกเปิดเผยว่าอุปสงค์น้ำมันดิบในปี2562คาดการว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 31.14 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งปรับตัวลดลง1ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับเหตุการณ์เมื่อเดือนก่อนและลดลง 1.53 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับอุปสงค์ในปัจจุบันจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN